ซ่าได้เลิกดียกคำนักแสดงวงสวงเปิดกองซีรีส์วุ่นลักนักปิดพร้อมปล่อยซิงเกิลเพลงปิ๊งประกอบซีรีส์เอาใจสาววายงานนี้เรียกได้ว่าเอาใจสาววายให้ได้กรี๊ดกันสนั่นลั่นจอกันค่ะล่าสุดค่ะมาดามพิซซ่าพิญญาภัทรธีรพิริยากร CEO อจินไตไทยแลนด์ค่ะได้เลิกดียกคำนักแสดงค่ะทำพิธีวงสวงเปิดกองซีรีส์วายวุ่นลักนักบิดค่ะโดยได้ผู้กำกับมากความสามารถค่ะอย่างปุญญวีธีรทรัพย์ค่ะมากำกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการเปิดตัวศิลปินซีบ้าฮูดค่ะพร้อมกับซิงเกิลเพลงปิ๊งค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มนักบิดค่ะกับช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ต่างคนต่างตกหลุมรักกันค่ะซึ่งทั้งคู่ต่างมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเรื่องราวจะลงเอยยังไงต้องติดตามกันค่ะในซีรีส์วุ่นลักนักบิดค่ะก็ซีรีส์วุ่นรักนักบิดนะคะก็จะเป็นหนังแนวนางใหม่ใช่ไหมคะนี่ผู้กำกับก็คือเป็นหนังที่เกี่ยวกับความรักของวัยรุ่นปกติเราจะเห็นว่าซีรีส์วายเนี่ยจะดำเนินเรื่องในวัยของมหาลัยหรือว่าในวัยมัธยมเป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นเป็นวิศวะเป็นนิติแต่ซีรีส์นี้เกี่ยวกับวงการแข่งรถค่ะซึ่งคิดว่าเป็นซีรีส์ที่แปลกใหม่ในตลาดวายแน่นอนค่ะเรื่องนี้จะเป็นแนวผู้ชายบอยๆค่ะจะเป็นแนวผู้ชายบอยๆเลยแข่งรถกันแล้วก็มีความรักเกิดขึ้นในเรื่องค่ะสิ่งที่น่าสนใจของซีรีส์นี้คือความแปลกค่ะเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นก็คือในปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในวัยมหาลัยในความรักในระหว่างเรียนแต่เรื่องนี้จะโฟกัสไปที่การแข่งรถแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายค่ะนักแสดงเมนหลักจะมีทั้งหมด3คู่นะคะก็จะเป็นพระเอกนางเอกพระเอกนายเอกดีกว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีพระเอกนายเอกแล้วก็ต้องคอยติดตามต้องคอยติดตามก็คือจะมีน้องบิ๊กน้องบิ๊กนะคะน้องบิ๊กน้องคาเลดแล้วก็น้องหมีน้อยมีน้อยน้องหมีแล้วก็หอสมุดสีฟ้าค่ะที่จะเป็นในเรื่องแล้วก็จะมีนางเอกที่เป็นผู้หญิงจริงๆเพราะว่าในเรื่องเราเนี่ยจะแตกต่างคือเราไม่ได้มาจากความเป็นเกย์หรือเป็นอะไรเราจะเป็นจากผู้ชายและผู้ชายที่เรามองข้ามเรื่องเพศตรงนั้นไปอะค่ะก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเขามีความสามารถเฉพาะบุคคลอยู่แล้วมีความน่ารักเราเลือกจากสิ่งที่เขาเป็นเพื่อมาทำการแสดงครับผม3นะครับรับบทเป็นคิงครับคิงนี้จะเป็นคู่ปรับของไม้นะครับซึ่งเป็นพระเอกจะเป็นคอยขัดขวางเรื่องท้าความรักและท้าแข่งรถอะไรพวกนี้ครับก็รู้สึกว่ายากครับแต่ว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายรับบทเป็นตัวร้ายครับชื่อคาริดครับในเรื่องรับบทเป็นรันฮะในเรื่องจะเป็นนักแข่งรถครับนิสัยจะก้าวร้าวหน่อยฮะสวัสดีค่ะชื่อเอิร์นนะคะก็รับบทเป็นหมอนข้างค่ะส่วนคาแรคเตอร์ของหมอนข้างนะคะก็จะเป็นคนที่แรงๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของอจินไตไทยแลนด์ก็คือคาดหวังอยากจะให้ออกมาแบบปังเลยแล้วก็มีแพลนในการที่เราจะทั้งมีทั้งเรื่องของการโปรโมทแล้วก็ทีมงานฝั่งโปรดิวเซอร์โปรดักชันทุกคนก็คือทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยเราก็คาดหวังในเรื่องของซิงเกิลที่จะปล่อยในประกอบในซีรีส์ด้วยนะคะเป็นแนวเพลงใหม่เขาเรียกไซเบอร์พังนะคะก็จะเป็นทีมซีบาฮูดเดี๋ยวพูดถึงเกี่ยวกับแนวเพลงให้หน่อยค่ะสวัสดีนะครับพวกเราซีบาฮูดนะครับก็เป็นศิลปินน้องใหม่ละกันครับแล้วก็พวกเราก็มีแนวเพลงก็จริงๆก็เป็นป๊อปร็อกทั่วไปแต่ว่ามีความที่จะชัดลงไปในแนวก็คือคำว่าไซเบอร์พังครับก็คือเป็นแนวที่จะมีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็ได้น้องเอนะครับบอดแคสต์ได้มาช่วยโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้ในซีรีส์ได้เลยครับว่าเพลงจะเป็นยังไงมันชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะชื่อเพลงปิงครับก็ความหมายก็อย่างที่บอกเลยครับปิงครับเราถ่ายทีเซอร์วันที่14นะคะก็วันที่11ก็อีก3วันก็จะเปิดกองถ่ายทีเซอร์แล้วค่ะแล้วก็น่าจะโปรโมทตอนช่วงต้นปีแต่ว่าซิงเกิลอาจจะปล่อยตอนช่วงปลายปีแต่ว่าวันนี้เราก็เตรียมมาให้สื่อฟังด้วยก็เดี๋ยวเปิดให้ฟัง